สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ด โดนเลิกคบด่ากลางงานเหตุใส่ชุดซ้ำไปงานแต่งเพื่อนอธิบายก็ไม่ฟังเรื่องราวของหญิงสาวรายหนึ่งได้จุดประเด็นถกเถียงดุเดือดบนโลกออนไลน์หลังเธอเล่าเรื่องของตนเองบนเว็บไซต์ Reddit ระบุว่าเธอแต่งงานเมื่อสองปีก่อนซึ่งสามีและเธอก็ไม่ได้มีเงินมากมายสำหรับการจัดงานแต่งงานและเธอก็ไม่ได้ให้ความสนใจกับมันมากนักเธอจึงนำชุดเดรสสีน้ำเงินปักเลื่อมที่เคยใส่งานเลี้ยงสมัยเรียนมาใช้เป็นชุดเจ้า สาวและเชิญแขกมาแค่จำนวนน้อยซึ่งเพื่อนสนิทของเธอก็มาร่วมงานแต่งงานด้วยหลังจากงานแต่งงานตัวเองเธอก็ยังใส่ชุดนี้อีก2-3ถึงครั้ง เพราะเป็นชุดราตรีเดียวที่เธอมีกระทั่งไม่นำม,มานี้เพื่อนสนิทของเธอจัดงานแต่งงานในธีมสีน้ำเงินเธอจึงตัดสินใจใส่ชุดตัวเก่งแต่ผลลัพธ์กลับแย่จนเธอคาดไม่ถึงเธอโดนเพื่อนสนิทตะโกนใส่หน้าแขกในงานและต่อหน้าสามีของเธอบอกว่าสิ่งที่เธอทำนั้นแย่มากบอกว่าไม่มีใครสวมชุดแต่งงานมางานแต่งงานของคนอื่นเธอพยายามบอกเหตุผลว่านี้ไม่ใช่ชุดแต่งงานแต่เป็นชุดราตรีเดียวที่เธอมีเธอแค่ไม่อยากเสียเงินไปกับการซื้อชุดราตรี หม่เพื่อไปงานเพียงครั้งเดียวอีกทั้งชุดของเธอก็ไม่ใช่สีขาว และไม่ได้ใกล้เคียงกับชุดเจ้าสาวเลยด้วยซ้ําแถมสียังตรงกับธีมของงานอีกด้วยแต่เพื่อนสนิทก็ไม่ฟังจนสามีและเพื่อนของเจ้าสาวต้องพยายามห้ามก่อนจะรุนแรงไปกว่านี้เธอจึงตัดสินใจออกจากงานแต่งเพื่อนสนิทและไมไวได้ข้อความไม่ดีมากมายทางโทรศัพท์จนถึงขนาดต้องตัดความสัมพันธ์กันไปเพราะเพื่อนสนิทกล่าวหาว่าเธอทำลายงานแต่งและสร้างรอยร้าวระหว่างสามีเพราะสามีของเพื่อนตำหนิว่าเพื่อนของเธอแสดงออกมากเกินไปกับ เรื่องนี้เมื่อเรื่องของเธอกลายเป็นไวรอ้าอผู้คนมากมายต่างให้กำลังใจเธอและเกิดการถกเถียงกันบางคนบอกว่าเธอไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ก็ไม่เป็นการไม่ให้เกียรติเพื่อนซึ่งเพื่อนคนนั้นก็เคยไปงานของเธอมาก่อนไม่แปลกที่จะรู้สึกไม่ดีอีกส่วนเขาไปยืนยันให้หญิงสาวว่าเธอไม่ได้ผิดอะไรที่สวมใส่ชุดนั้นไปงานแต่งของเพื่อนโดยย้ำว่ามันไม่ใช่ชุดเจ้าสาวและมันตรงกับสีของตีมแต่ทางเพื่อนของเธอต่างหากที่ทำลายงานแต่งของตัวเอง ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ